สวัสดีครับหลายวันก่อนผมได้ยินข่าวเรื่อง J11 ของจีนนะครับกวาดยาส39กิ๊บเพ่นยกฝูงอันนี้ยาส39กิ๊บเพ่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่ามีบางอย่างที่เราชนะเขาได้เลยทําให้แอดมินเนี่ยอยากทราบว่า J11 ของจีนมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเลยเข้าไปหาข้อมูลแล้วอยากจะนํามาเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับเส้นหยาง J11 NATO เรียกว่า Fanger L เป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์เป็นเครื่องบินรบ8 Superior Ority Fighter สร้างขึ้นบนพื้นฐานของซู27ซึ่งเป็นเครื่องบินของยุคโซเวียตในตอนนั้นกองทัพอากาศของจีนต้องการเครื่องบินรบในยุคที่4เหมือนกับประเทศในกลุ่มของ NATO ความคิดแรกๆก็เกิดขึ้นในปลายปี70นะครับโดยบริษัทเส้นหยางเอามิก19ของโซเวียตมาใส่เครื่อง Rolls-Royce Spey 512ของอังกฤษโครงการนี้รู้จักกันในชื่อของ J11 แต่ก็ล้มเหลวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความคิดนี้ก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ในอีก20ปีต่อมาในปี2533จีนได้ลงนามก็ตกลงกับรัสเซียซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างซู27 HK200 ลำนะครับโดยที่รัสเซียจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้การผลิต J11 จึงเริ่มขึ้นในปี2541แต่การผลิตก็ได้หยุดชะงักลงหลังจากที่ผลิตเครื่องบินไปได้100ลำนะครับจากที่ตกลงกันไว้200ลำแหล่งข่าวบอกว่าจีนแอบใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองผิดข้อตกลงกับรัสเซียรัสเซียจึงไม่ส่งชิ้นส่วนให้จีนอีกต่อมาจีนก็ได้ผลิตชิ้นส่วนเองแล้วก็สร้าง J11 ขึ้นมาโดยใช้เครื่องยนต์ของจีนเองโดย J11 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวโดยยึดตามแบบแผนของซู27แล้วก็เป็นคู่ตะกรที่น่ากลัวของ F-16 Fighting Falcon แล้วก็ FA-18 Hornet ตอนนี้มีเครื่องบิน253ลำโดยบริษัทเซินหยาง Aircraft Corporation เครื่องบินรุ่นนี้มีเยอะนะครับตั้งแต่ J-11A, J-11B, J-11BS, J-11D, J-15 แล้วก็ J-16และระบบเรดาร์ของรุ่น J11B เป็นต้นมานะครับจะใช้เป็นแบบ ESA และเครื่องยนต์เป็นแบบ WS-10A นี่คือรุ่นที่จีนใช้เครื่องยนต์ของจีนเองหลังจากที่โดนตัดจากรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนอาวุธนะครับเปลี่ยนขีปนาวุธจาก R-77 ของรัสเซียมาเป็น PL-15 ของจีนเองโดย J11 100ลำแรกนะครับจะใช้เครื่องยนต์ของรัสเซียจะเรียกว่า J11A แล้วก็ J11B เป็นต้นมาจะใช้เครื่องยนต์ของจีนJ11 มีความยาวอยู่ที่ 21.9 เมตรปีกกว้าง 14.7 เมตรสูง 5.92 เมตรน้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องอยู่ที่ 16,380 กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้ 33,000 กิโลกรัมความจุเชื้อเพลิงอยู่ที่ 9,400 กิโลกรัมเครื่องยนต์2เครื่องนะครับ J11A ใช้ของ Ryuga AL-31FAfter Burning Turbofan ให้กำลังอยู่ที่ 75.22 กิโลนิวตันถ้าใช้ After Burner นะครับอยู่ที่ 123 กิโลนิวตันส่วน J11B ใช้ของ WS-10A After Burning Turbofan ให้กำลังอยู่ที่ 89.17 กิโลนิวตันถ้าใช้ After Burner นะครับจะอยู่ที่ 132 กิโลนิวตันอันนี้เครื่องยนต์ของจีนนี่แรงกว่าของรัสเซียนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า 2.1 มัคพิสัยการบินอยู่ที่ 3,530 กิโลเมตรพิสัยการรบอยู่ที่ 1,500 กิโลเมตรแล้วก็เพดานบินอยู่ที่19กิโลเมตรอัตราการไต่ระดับนะครับอยู่ที่300เมตรต่อวินาทีมีปืน30มิลลิเมตร1กระบอกเป็นของเกอร์ยาเชฟชิปโนฟ GSH-30 นะครับบรรจุ150นัดแล้วก็มี10ฮาร์ดพอยต์อันนี้เป็นเรื่องราวของ J11 นะครับแน่นอนครับถ้าเอามาสู้กับยา39กิ๊บเพ่นความแรง J11 มากกว่าเพราะว่ามี2เครื่องยนต์นะครับความเร็วก็มากกว่าด้วยนะแต่ว่าแอดมินจำความเร็วของยา39กิ๊บเพ่นไม่ได้น่าจะสักประมาณ 2,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแน่นอนว่ามันมีจุดบางอย่างที่ได้เปรียบกันอยู่ยา39กิ๊บเพ่นอาจจะมีบางอย่างที่ชนะJ11 ได้นะครับแต่ว่าถ้าวัดกันจริงแล้วเอาตามศักยภาพที่มีแล้วนี่แอดมินคิดว่า J11 เฉือนวิวยา39กิ๊บเพ่นนะครับ